คำรณค้นความจริงทำอะไรกันคะเปิดงานมหกรรมสร้างคนไทยสุขภาพดีด้วยนมแม่จากสกลเมืองหนองหานลมจากนครพนมนี่ไรนี่ให้ลูกดื่มนมแม่ อย่างที่เป็นเวลา6เดือนปัจจุบันแม่ส่วนใหญ่ยังให้ลูกดื่มนมแม่ไม่ถึง6เดือนอยู่เป็นจำนวนมากภาวะทุพโภชนาการจึงเกิดกับเด็กเพราะนมแม่มีสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นเกราะป้องกันโรคภัยที่จะเกิดกับลูกได้สารพัดผมไม่กินนมแม่อยู่1ปีปัจจุบันนี้ผมจึงเก่งมากโว้ยพี่น้องที่เคารพกลับไปกินนมแม่เหมือนเดิมอย่างน้อย6เดือนได้ป่ะได้สสส.หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจึงเร่งรณรงค์ด้วยโครงการสร้างคนไทยสุขภาพดีด้วยนมแม่และการบริโภคผักให้ได้วันละ4ขีดนมแม่ถ้าดื่มได้สัก1ปีเนี่ยโอ้แข็งแรงแน่นอนเซลล์สมองเต็มจะฉลาดนะคะแล้วไม่มีการเป็นโรคภูมิแพ้ไม่ติดโรคภัยไข้เจ็บง่ายๆแข็งแรงมากเลยค่ะและตำบลนี้ก็เป็นตำบลต้นแบบที่อำเภอธาตุพนมของนครพนมเรากำลังจะทำให้ตำบลและชุมชนของเราเป็นเมืองแห่งสุขภาพโดยการทำ MOU การปลอดนมผงแม่เลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อสุขภาพลูกหลานของเราจะได้แข็งแรงสมบูรณ์พวกเรากินกันถึงไหมสี่ขีดตอนนี้ยังไม่ถึงและต่อไปจะพยายามให้ถึงค่ะการแม่จะแห้งแล้งสู้ด้วยลำแข้งไม่อ่างไปไหนบางครั้งต้องเข้าสู่กรุงคำรณหวังวังศรีชี้ว่า 65% ของประชากรไทยจะต้องเข้าใจเรื่องนมแม่และการกินผักให้ได้วันละ4ขีดที่ธาตุพนมนครพนมเด้อสิบอกให้